สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่อง YouTube เกษตรหมูพอเพียงมื้อนี้ก็อัปเดตเป็นกี่นอพอ1มื้อนี้ก็วันที่24ธันวาคม2566พี่น้องนี่ครับหนาวมาแล้วเป็นผลดีของการที่ปลูกกี่นอพอวัน1พี่น้องหนาวมาดีเพราะอีหยังพี่น้องนี่ครับเบิ่งพี่น้องจากใบกลายเป็นดอกพี่น้องนี่ครับหนาวเขาจะกดให้ใบร่วงใบอ่อนที่ตายอดขึ้นมากลายเป็นตายอดกลายมาเป็นช่วงไปปลายยอดที่เป็นดอกพี่น้องนี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าหนาวช่วยกดตาใบให้เป็นตาดอกพี่น้องก็ถือว่าโชคดีเป็นของเฮาพี่น้องนี่ครับดอกขึ้นมาดอกสวยงามพี่น้องนี่ก็ดอกถือว่าดอกสวยพี่น้องถือว่ามาตรฐานสากลนี่ครับใบเขาจะกดใบพี่น้องกลายให้กลายเป็นดอกพี่น้องครับเขาเรียกว่าใบกลายเป็นดอกเพราะยังเพราะว่าหนาวสวยพี่น้องเพราะหนาวอุณหภูมิ12 13 14องศากดใบให้เขาใบร่วงแล้วก็ใบสีรีดลงไปพี่น้องแล้วก็กลายเป็นตาดอกแท่นพี่น้องครับดอกสวยงามพี่น้องนี่ครับนี่ก็ดอกสวยงามพี่น้องก็ถือว่าหนาวมาซอยห้องก็ถือว่าเป็นโชคดีของการเกษตรกรที่ปลูกลินกี้นอกพ่อหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาให้ฮอร์โมนยังก็ว่าได้ให้น้ำก็ว่าได้ถ้าให้น้ำเขาจะเกิดเป็นใบเขาต้องงดนะให้น้ำอีกแป๊บนึงพี่น้องรอหลังปีใหม่ก็จังเริ่มให้น้ำก็ได้พี่น้องตอนนี้ก็ทะเลาะให้เกิดความหนาวเย็นให้เต็มที่ให้เขารับอุณหภูมิหนาวเย็นเต็มที่แล้วดอกเขาจะสมบูรณ์พี่น้องนี่ครับนี่ครับใบเขาสิร่วงใบอ่อนสิร่วงพี่น้องแล้วก็เหลือจะยอดมากกลายเป็นดอกพี่น้องนี่ก็ถือว่าโชคดีไปครับนี่ก็ถือว่าดอกสวยดอกสวยงามพี่น้องก็นี่ครับก็มียังหลายเท่านี้ก็มีตลอดหลังปีใหม่จังว่ากันพี่น้องหลังปีใหม่ก็บ่เกิดวันที่4ที่5ก็ให้เริ่มให้น้ําต้องเบิ่งสถานการณ์ถ้ายังหนาวเย็นอยู่ก็งดให้แป๊บนึงพอหนาวลดลงจักหน่อยก็อุ่นขึ้นน้อยนึงเฮาจะเริ่มให้น้ําพี่น้องตามนั้นพี่น้องเนาะก็ข้อดีของการหนาวนี่ครับที่แท่งใบรอบสุดท้ายลีกี้ FC ทุกท่านที่แท่งใบรอบสุดท้ายแล้วก็ใบกําลังเริ่มแก่ก็เป็นผลดีพี่น้องเขาสิสะสมตาดอกเต็มที่เลยครับเพราะว่าหนาวอุณหภูมิ12 13องศาเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมเขารับอุณหภูมิประมาณนี้ว่าเกิน200ชั่วโมงก็ถือว่าพันพี่น้องนะครับตอนนี้ใบเขียวเข้มแล้วก็ถือว่ารุ่นต่อไปก็ออกดอกสม่ำเสมอพี่น้องรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกใส่หนาวแล้วก็มีหนาวมีร้อนก็บ่เป็นหยังพี่น้องก็หนาวมาซอยเฮาแล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆจากเกษตรหมูพอเพียงต่อมาผมจะอัปเดตไปเรื่อยพี่น้องจากที่เริ่มให้น้ำสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งช่วงว่างหันให้น้ำรอบเบิ่งแล้วบ่ผ่านพี่น้องก็เลยงดให้น้ำแป๊บนึงเพราะว่าเกษตรกรจะเฝ้าหดน้ำนะพี่น้องเพราะว่าให้หนาวเล็งๆคืออีกจักหน่อยกันเขารับหนาวก่อนเขาสะสมตาดอกเต็มที่ก่อนเขาจังเริ่มให้น้ำพี่น้องหลังปีใหม่เจอกันพี่น้องหดน้ำสวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงดอกสวยๆพี่น้องครับหนาวมาซอยพี่น้องสวัสดีครับผม